ทุกคนที่ลำบากเพราะอุทกภัยนี้ตัวข้าพเจ้าเองก็อย่างที่เห็นกันว่าบ้านข้าพเจ้าก็น้ำท่วมแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ายังมีแรงพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนจึงจะจัดหน่วยแพทย์มาให้บริการทางด้านสุขภาพรวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงสำหรับหน่วยแพทย์ก็จะประกอบด้วยหน่วยแพทย์จากมูลนิธิพอ.อสว.หรือแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาช่วยกันณที่นี้และข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่ปั๊มน้ำออกจากบ้านเพื่อจะให้บ้านแห้งเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าข้าพเจ้าทำเช่นนั้นพี่น้องชาวบ้านจะเดือดร้อนข้าพเจ้ายอมจมน้ำเหมือนกับพี่น้องทุกคนและเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ไปด้วยกันและข้าพเจ้าก็ได้สั่งแม่บ้านของข้าพเจ้าแล้วว่าให้ทำกับข้าวไปส่งตามบ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถออกมาได้ก็แม่บ้านเขาก็ได้รายงานว่าเขาทำข้าวมื้อละ1,000 กล่องไปแจกโดยรอบบริเวณพระตำหนักนี้ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะกลับมาดูแลทุกสัปดาห์จะเอาหน่วยแพทย์มาทุกสัปดาห์จนกว่าทุกอย่างจะคืนเข้าสู่ภาวะปกติก็ขอให้พี่น้องทุกคนใจสู้เข้าไว้แล้วก็อดทนเข้าไว้พวกเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้